เจอกันคุณก็ช่วยผมเอาไว้วันนี้คุณยังช่วยผมอีกผมชาญแสงเสถียรพงศ์ผมเป็นทนายของคุณแทนไทยท่านสสทัพเทพเนี่ยคืออยากให้คุณรับเงินทำขวัญก้อนนี้เอาไว้หลานผมตายทั้งคุณมันจะชดเชยได้เหรอคุณแต่ก็ดีกว่าที่คุณต้องเสียหลานไปแล้วคุณไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะนี่คือคำตอบของผมออกไปคุณไม่มีทางสู้ก็ได้ผมจะเอาเรื่องพวกมันให้ถึงที่สุดแล้วคุณจะเสียใจผมไม่คิดเลยว่าคุณจะเลวได้ขนาดนี้จะอยู่กันสิคุณคิดถึงผมขนาดนั้นเลยเหรอสามีผมยอมรับสาระเลวนะชื่อเลวของแกผมบอกคุณแล้วใช่ไหมคุณสู้ไม่ได้หรอกคุณรับเงินแล้วก็จบเรื่องนี้เวลาที่คุณโกรธเนี่ยคุณดูฮอตขึ้นกว่าเดิมนะทำเรื่องแบบนี้แบบหน้าตาเฉยเลยวะก่อนก็เคยมีความคิดแบบคุณต่อสู้กับความอยุติธรรมป้องคนที่อ่อนแอกว่าหรือว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรมากกว่าอุบัติเหตุแต่ที่จริงแล้วผมก็ได้รู้ว่าผมก็แค่ทนายตัวเล็กๆน่ารักคนนึงผมมันคนดื้อด้านจริงๆนั่นแหละท่านจะได้เปลี่ยนแปลงโลกได้ยังไงโลกนี้มันเต็มไปด้วยความชั่วช้าเราก็แค่ต้องปล่อยให้มันแต่คนพวกนั้นขอโทษไม่เป็นหรอกคุณจะไม่ได้สิ่งที่คุณหวังไม่ว่าคุณจะใช้วิธีเดียวๆแบบจับไว้เลยไม่กลัวเมื่อคืนคุณเมาแล้วคุณก็มีเรื่องผมก็เลยพาคุณกลับมาที่นี่ไงแต่ผมไม่ได้ทำอะไรคุณถ้าผมจะทำเลยมันก็ต้องมีสติสัมปชัญญะคุณสงสัยสิจริงๆแล้วว่าไงตอนนี้เราทั้งสองฝ่ายก็มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนแล้วขอเชิญบ้าอยู่ดีๆสั่งให้แก้ผ้าผมอยากช่วยเรื่องคดีหลานสาวไม่จะมาล้อเล่นอะไรกันคือผมจะดูเป็นคนร้ายๆอ่ะแต่ผมไม่ได้นะโอเคปีศาจมันกับพวกมันนั่นแหละใช่ไงแล้วเขามีแต่ปีศาจที่จะจัดการกับปีศาจได้ผมเข้าใจเขานะครับเป็นไรผมแสบน้ำเกลือการที่สูญเสียคนที่ตัวเองรักไปเนี่ยมันเจ็บปวดแค่ไหนพอยด้วยเจ็บเจ็บเจ็บอุ๊ยนี่คุณใจร้ายกับผมอีกแล้วนะผมทำตัวน่ารักขนาดนี้แล้วอ่ะคุณยังไม่ใจอ่อนอีกเหรอมาช่วยพวกเราทำไมคุณต้องการอะไรกันแน่ยิ่งเรารู้สึกว่าเราเจ็บจนถึงที่สุดแล้วจันแก้แค้นทำไมก็ยังเจ็บได้อีกคุณไม่ได้ลืมแต่คุณแค่อยากลืมทำไมอ่ะเมื่อก่อนคุณไม่ได้เป็นคนใจร้ายแบบนี้หรอผมอยากรู้ว่าอะไรทำให้คุณเป็นอย่างทุกวันเนี่ยก็หงุดหงิดคนโง่ไงพี่คนอย่างตินนะคืนปล่อยไว้สักวันนึงก็ต้องโดนขยี้เธอเนี่ยหมกมุ่นตินมากเลยหมกมุ่นกับโลกของเขาความคิดของเขาแน่ใจเหรอว่าจะชนะเขาได้แล้วผมก็สัญญานะผมจะไม่บังคับคุณให้คุณทำอะไรที่คุณไม่ชอบอีกบางทีคนเราอ่ะก็แสดงออกเพื่อปกปิดความอ่อนแอที่อยู่ข้างในรู้ว่าคุณได้หรือเปล่าที่ปกปิดอะไรไว้มันจะบ้าเหรอผมจะไปปกปิดอะไรแล้วไม่ปกปิดอะไรก็ดีแล้วแต่ถ้าเกิดว่า
มีเรื่องอะไรที่ผมพอจะช่วยคุณได้หรืออย่างน้อยก็แค่เป็นคนรับฟังเนี่ยก็ขอให้บอกผมนะมันเป็นฝีมือคุณคุณนี่ทำผมแปลกใจตลอดเลยตินผมไม่คิดว่าคุณจะรู้ทันผมด้วยเนี่ยผมทำไปเพื่อปกป้องคุณกับย่าเรื่องแรกผมกับย่าแล้วคุณที่คุณนำไปมันเพื่อตัวเองคุณไม่เห็นความหวังดีในตัวผมเลยเหรอผมไม่เคยเห็นเพราะมันไม่เคยมีตั้งแต่แรกไงคุณคุณคิดว่าการยึดมั่นความถูกต้องความดีงามของคุณเนี่ยมันจะทำให้คุณชนะเหรอมันจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้เหรอมันกดทับลงมาเป็นชั้นๆเป็นไปตามกลไกความผิดกระโตกของมนุษย์ถ้าทุกคนคิดแบบโลกนี้แม่งจะเป็นยังไงวะช่างแม่งมันไงช่างแม่งมันคุณทำอะไรได้บ้างคุณนี่นอนแอร์อะไรของหน้าก็แต่เพ้อฝันความดีที่ไม่มีอยู่จริงแล้วคุณคิดบ้างไหมถ้าคุณเป็นอะไรพาย่าคุณจะอยู่ยังไงเรื่องพูดเหมือนคุณแคร์ผมแคร์ย่าแล้วจ้ะคุณไม่เคยแคร์ไม่เคยสนใจใครทั้งนั้นแหละขอให้เขาชนะก็พอเขาไม่สนใจใครหรอกไอ้แทนมันน่าจะฆ่ามันซะให้ตายไปซะนี่ถ้าคุณกล้าแตะต้องเขาแม้แต่นิดเดียวผมก็เป็นอย่างที่ตินพูดนั่นแหละมีทั้งชั่วช้ามันก็เยอะตินจะหวังให้คนอื่นมามองตัวเองในแง่ดีทำไมหรอไอ้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันสำคัญกับคุณนะลูกได้ใช่ไหมตอนนี้คุณไว้ใจใครไม่ได้เลยหลงคุณใช่ไหมแน่นอนเพราะผมมันโกหกหลอกลวงชั่วร้ายแต่ถ้าวันหนึ่งคุณพลาดได้กับผมเนี่ยคุณอาจจะแค่เจ็บใจคุณเป็นห่วงผมหรอคุณเป็นห่วงผมได้ฝ่ายเดียวหรือไงผมไม่ไว้ใจคุณเราไปต่อกัน3คนก็ได้ไม่ดีกว่าผมไม่ชอบแชร์กลัวผมโกรธด้วยแต่เมื่อก่อนนี้มีคนเอาปืนมาจี้ผมแล้วบอกไว้ก่อนผมโกรธผมฮอตนะแต่ตอนนั้นคุณดูฮอตจริงๆแต่ผมชอบตอนคุณใจดีมากกว่าคิดจะยุ่งเหรออะไรครับที่นี่คุณทำไม่ได้เหรอผมอยากรู้ว่าถ้าคืนนั้นคุณทิ้งเบอร์ไว้ให้ผมไม่เกิดเรื่องแย่ๆขึ้นวันนั้นเราสองคนจะเป็นยังไงผมว่าผมก็คงเป็นหนึ่งในวันไอสแตนของคุณมั้งขนาดนั้นเลยนะชื่อผมคุณก็ไม่จำเป็นอย่างคุณนี่มองผมในแง่ร้ายอีกแล้วนะที่อย่างนั้นเนี่ยเรามาสร้างความทรงจำที่ลืมไม่ลงกันไหมล่ะเล่นขนาดนี้หายใจไม่ออกพอดีอ่ะคุณก็ขู่กลัวนี่นาคุณอาจจะคิดว่าการที่คุณไม่ไว้ใจใครมันจะทำให้คุณปลอดภัยแต่ผมมองว่ามันเป็นชีวิตที่เหนื่อยมากเลยนะชาติผมไม่รู้จริงๆที่เชื่อว่าเขาต้องเชื่อแม่แม่ครับถ้าคุณมีเงินทองมีอำนาจก็จะไม่มีใครทำให้คุณต้องเสียใจได้อีกติ้งถ้าผมกับติ้งคนนั้นแหละต้องมากับผมชานเป็นทนายชานที่รักในความยุติธรรมกล้าแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นทิ้งลูกนั่นตายไปนานแล้วติ้งท่านจะดีใจไหมที่เห็นคุณกลายเป็นคนแบบนี้แล้วคุณต้องการอะไรเงินทองไม่ต้องแคร์ความรู้สึกใครซึ่งคุณก็มีอยู่แล้วนี่ทำไมไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอหรือว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการพอแล้วจริงๆแล้วคุณรู้ว่าคุณไม่ได้มีความสุขI don't wanna fall in love
ำไมเนี่ยเป็นหมาหรือไงฮะใช่ผมเป็นหมาเป็นหมาบ้าด้วยแล้วถ้าคุณยังไม่เลิกเป็นทนายใจร้ายนะผมก็จะกัดผมจะกัดคุณแบบไม่ให้ตายเลยคิดว่าเราจะไม่เจอกันนะพี่พี่สัญญากับผมนะครับเพราะถ้าผมไม่อยู่แล้วเนี่ยพี่จะดูแลย่ากับติ๊งเป็นไรพี่คุณผมแค่อยากอ้อนคุณเฉยผมรู้สึกไม่ปลอดภัยชานมันไม่มั่นคงมึงคิดว่าชานเขารักมึงจริงๆเหรอเขามีเงินมีอำนาจแล้วมันก็เป็นสองอย่างที่คุณชอบด้วยผมไม่มีอะไรให้คุณเลยคุณนี่มันก็ไม่เคยเลิกโง่สักทีนะแต่ก็มีอย่างนึงนะให้คุณชนะขอดอะไรคุณชนะใจผมไงคุณคิดจริงๆเหรอผมจะรักคนอย่างคุณผมก็แค่หลอกใช้คนนี้ผมไม่เชื่อผมเป็นคนเดิมที่คุณเคยบอกผมมันหลอกลวงชั่วช้าเห็นแค่ได้ส่วนคุณมันก็โง่เองผมรักคุณนะคุณก็มองหน้าผมสิผมรักคุณจริงๆนะเต้นจ้องมาด้วยตาผมสิผมก็รักคุณจ้าแล้วคุณก็บอกผมเลยว่าคุณไม่ได้รักผมมองผมสิช้านผมไม่ได้น่าไปตกหลุมคุณเลยนี่รู้ไหมผมพยายามห้ามใจตัวเองแล้วนะไม่ให้ไปยุ่งกับคุณนะสุดท้ายผมก็แพ้ผมรู้นะที่แพ้มาบ้าทำไมคุณต้องทำให้เรื่องนี้มันยากเนี่ยวะอย่าลืมเสียว่าคุณมีผมคุณได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วสันคิดถึงผมบ้างนะรู้ไหมชันไปเลยไปเลยชันฉันฉันถ้ามึงชนะกูจะปล่อยมึงไปเจอฉันเก่งมากเลยวะว่ามึงมีอะไรบอกฉันบ้างทั้งจนทั้งอ่อนแอต่อให้กูไม่เหมาะสมกับเขาต่อให้เขาไม่รักกูหรือเขาจะหลอกลวงกูกูก็ต้องออกไปช่วยเขากูต้องปกป้องฉันไว้ไงแต่ทำไมภาพความทรงจำผมรักคุณนะผมรักคุณมากกว่าฉันอยู่ด้วยกันก่อนฉันคนของฉันนะไม่ตายง่ายหรอกนี่ใครนี่ทนายฉันเชียวนะคุณก็รู้ว่าแฟนคุณเก่งแค่ไหนนะคนเก่งแต่งานกับผมนะชานแต่ว่ายังไม่มีกฎหมายรองรับการสำรวจของเพศเดียวกันนะถึงวันนี้จะไม่รองรับสักวันก็ต้องรองรับโลกมันก้าวไปข้างหน้าไม่มีใครหยุดโลกได้หรอกชานเป็นแค่เรื่องของความรักหรอกนะที่พลเมืองทุกคนควรจะได้รับสิทธินั้นอย่างเท่าเทียมกันตกลงว่าแต่งไม่แต่งWith you.